สำนึกดียามสายพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามกันทาง Facebook วันนี้เรามากันที่บ้านใต้พัฒนานะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาเยี่ยมเพื่อนแล้วก็แวะมากินข้าวนะครับพอดีเห็นเพื่อนทำคลองไส้ไก่ในพื้นที่นะครับก็เลยมาชวนดูเรื่องคลองไส้ไก่นะครับของพี่นุ๊กนิกนี่เรื่องระบบน้ำอัตโนมัติกับเรื่องเตาถ่านก็คงเคยเห็นทาง YouTube ไปบ้างแล้วนะครับทีนี้เขามีนวัตกรรมมาเรื่อยๆตอนนี้มีคลองไส้ไก่แล้วเจริญธรรมครับพี่นุ๊กนิกครับเจริญธรรมสำนึกดีครับพี่น้องผู้รักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับนี่ทราบมาว่าแขกเรือมาจนหัวกระไดบ้านไม่แห้งเลยถือว่าได้แบ่งปันครับตั้งแต่พี่ปอมาถ่ายปั๊บพี่น้องก็หลั่งไหลครับเหมือนฝนหาใหญ่อะเทไหลมาเทมาทำให้พี่น้องมาเรียนทำระบบน้ำอัตโนมัติเดือนหนึ่งก็สนใจประเด็นไหนนะก็ส่วนใหญ่มีทั้งเรื่องระบบน้ำอัตโนมัติฮะมาเรียนทำกับมือฮะตัดต่อสุรินอยประกอบตู้คอนโทรลก็เดือนหนึ่งก็เป็น10ชุดเห็นว่านายอำเภออะไรก็มาครับท่านนายอำเภอที่จังหวัดมุกดาหารมาลงมือทำด้วยตัวท่านเองเลยครับมาเป็นลูกน้องมาตัดท่อประกอบท่อแล้วจะสั่งแบบนี้เพื่อจะเอาไปเอาความรู้นี่ครับไปสอนชาวบ้านแต่อำเภอมาซื้อชุดอุปกรณ์ต่างๆมาทำที่บ้านพี่ตรงนี้ก็คือทำเราสอนฟรีเลยครับสอนฟรีฮะคอร์สเราฟรีกินฟรีอยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสปอตแท้ แล้วรับไปทำให้ที่อื่นไหมไม่ได้รับไปทำที่อื่นฮะเราเน้นถ่ายทอดแล้วก็ด้วยความที่ออกไปลำบากเพราะว่าพี่น้องมาหาทุกวันทุกวันครับไม่มีวันไหนที่จะเว้นว่าไม่มาแต่ถ้าท่านมาทำเองจะดีกว่าเนาะใช่ฮะพึ่งตัวเองข้อดีก็คือหลักการพึ่งตนบุคคลที่พึ่งตนจะพ้นทุกข์เพราะเวลามาประกอบมาเรื่อยมาทำมาเดินสายด้วยตัวเองเขาก็จะรู้เวลาปัญหาเกิดขึ้นเวลาแก้ไขด้วยตัวเองเบื้องต้นง่ายๆไม่ต้องไปเสียค่าอะไรต่างๆให้ช่างแต่ผมก็จะมีลูกน้อง2คนมีเด็กๆครับมีไทยทอล์กมีช่างกิจที่เป็นคนหลักว่าต้องต่อยังไงเดินสายยังไงให้เรียบร้อยประกอบใส่ท่อแบบไหนครับนี้ก็จะมาตรฐานเลยถ้าซื้ออุปกรณ์ ที่มาทำกันเนี่ยบอกตัวเลขกลมๆสักเท่าไหร่ได้ก็คือถ้า8โซนอันนี้ค่าต้นทุนนะฮะที่พวกคุณจะต้องซื้อมาก็คือ8โซน 20,000 บาท16โซนต้นทุนอยู่ประมาณ 30,000 บาทอันนี้เฉพาะชุดคอนโทรลนะไม่เกี่ยวกับท่อในแปลงของตัวเองเนาะไม่เกี่ยวกับท่อที่เดินในแปลงแต่มีชุดตู้คอนโทรลกับท่อต่อโซลีนอยเสร็จเลย16ตัวแล้วทำไมไม่คิดค่าวิชามั่งล่ะค่าวิชาก็บุญเป็นค่าวิชาที่สั่งสมได้มหาศาลกว่าเงินครับแค่นี้ก็พี่น้องมาซื้อของเหมือนคอนเซปต์โจเบิร์นอะบอกว่าพ่อเราไม่จำเป็นต้องได้เงินเยอะเนาะเรามีได้รายได้วันละหมื่นแล้วก็อยู่ได้แล้วอยู่แบบพอเพียงได้แล้ว อันนี้ก็พูดฮาๆของเขาแต่ก็คือเรามียาสมุนไพรอยู่ที่บ้านใช่เขาก็มาซื้อของเราด้วยใช่ครับก็อยู่ได้ในส่วนตรงนั้นใช่ฮะแต่บางคนก็อาจจะทั่วๆไปเนาะอาจจะคิดเป็นค่าวิชาค่าอะไรครับอย่างผมก็ถือว่าอาจารย์กมลนะครับสอนเราฟรีค่าอะไรต่างๆอาจารย์ไม่เก็บอะฮะเราก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณท่านนี่แหละด้วยการสอนฟรีเหมือนกันครับผมครับได้กำไรคือบุญเนาะครับนโมทนาแต่ทีนี้ของพี่ตรงนี้ก็มีคลองไส้ไก่ในพื้นที่ใช่ฮะคือพื้นที่ของพี่ตรงนี้ถ้ามองจากภาพมุมสูงจะเป็นป่าตรงนี้กี่ไร่นะห้าไร่สามงานห้าไร่ก็กลายเป็นหัวจุกอะเนาะใช่ครับหัวจุกตอนนี้ก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แล้งแล้งแบบมากๆเลยปีที่แล้วนี่ชาวบ้านไม่ได้เกี่ยวข้าวแบบทั้งอำเภอใกล้เคียงแบบเป็นหมื่นๆไร่ปัญหาตรงนั้นแต่พื้นที่ของผม5ไร่อ่ะสามารถทำให้เป็นฝนตก12เดือนฝนที่1ก็คือระบบน้ำอัตโนมัติที่ลดทั้งสวนฝนที่2ก็คือพอประจุมันได้ครับผมเคยถ่ายคลิปลง Facebook ครั้งหนึ่งก็คือฝนพรำในสวนในฤดูแล้งพอขับรถออกไปข้างนอกฝนไม่ตกผมก็เลยเอาตั้งกล้องแล้วถ่ายปรากฏว่ามันมีเมฆ ก้อนหนึ่งอยู่ตรงกับสวนเรานี่แหละฮะความชุ่มชื้นมันได้ป่าไม้มันได้แต่สำคัญคือเรามีป่าของเราก่อนเนาะครับไอ้นี่ตรงคลองไส้ไก่เนี่ย
มันขุดลัดเลาะไปในป่านี้ใช่ไหมฮะครับลัดเลาะเข้าไปในป่าเดิมมันเป็นผืนป่าทั้งหมดที่ผมทำหลายท่านก็ชมชุดที่1ชุดที่2มาแล้วแต่คลองนี้ผมเพิ่งขุดได้ต้นฝนที่ผ่านมาตั้งใจยังไงล่ะตั้งใจก็คือเรามีความรู้อยู่ในสมองแล้วอะฮะทำไมถึงเราจะออกมาเป็นรูปธรรมเรารู้ว่ามีคลองมีฝายเพื่อกักน้ำแล้วความชื้นมันจะแผ่ในพื้นที่เราทั้งหมดเลยนี่แหละเราก็อยากสร้างบรรยากาศฮะเหมือนป่าดงดิบป่าร้อนชื้นแล้วมันอุดมสมบูรณ์สังเกตว่าด้วยระบบน้ำอัตโนมัติผมอะฮะมันได้แค่ครึ่งสวนต้นสักเสียดายนะครับถ้ามาหน้าแล้งจะเห็นชัดเลยว่าต้นสักที่ผลิใบก่อนก็คือโซนที่ได้ระบบน้ำแต่โซนที่ไม่ได้ระบบน้ำก็ยังไม่ผลิใบแบบครึ่งสวนเลยให้เห็นแบบนั้นเลยอันนี้เราตั้งใจจะทำคลองได้ไก่ให้กระจายความชุ่มชื้นไปทั่วใช่ครับผมก็ค่อยทำทีละสเต็ปตามกำลังทรัพย์ที่มีก็เก็บตังค์ได้ 4,000 ก็จ้างรถแมคโครเล็กตอนแรกจะเอาแมคโครใหญ่แป๊บเดียวเสร็จแต่มันลุยป่าเราทั้งป่าเปิงแน่เลยผมก็เลยเอาแมคโครเล็กนี่แหละแล้วค่อยๆให้เขาเลาะตามแนวต้นไม้อันนี้ไม่ใช่คลองตรงนะครับแล้วที่เนี่ยไม่ใช่คลองธรรมชาติเป็นคลองที่ใช้แมคโครเล็กอะขุดแล้วใช้จอบปักแต่งก็ขุดเข้าไปเลาะตามต้นไม้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามพื้นที่ลึกไหมฮะลึกประมาณ1เมตรครับบางช่วงลึกเมตร50บางช่วง1เมตรบางช่วง50ลดหลั่นตามเพราะตั้งใจให้เป็นช่วงที่กักเก็บน้ำครับเดี๋ยวลองไปดูครับเดินไปดูด้วยนะฮะความกว้างประมาณสักเมตร50ได้ไหมบางช่วงก็เมตร50บางช่วงก็2เมตรได้ครับครับผมครับอันนี้แล้วเราก็ค่อยๆแทรกผักที่เป็นพืชน้ำเช่นผักคันจองครับอันนี้ผักคันจองนี่แบบนี้นะนี่ครับแบบนี้ผักคันจองกินอะไรกินยังไงอ๋อฝักตรงช่อดอกอันนั้นนะครับที่จิ้มกับส้มตำผัดก็อร่อยแล้วทำน้ำพริกบ่นก็อร่อยฮะในบ้านผมชอบทำกับข้าวครับสไตล์อาหารอีสานแต่ที่นี่ก็ทำพิซซ่ากันเองนะครับใช้ข้าวใช้ผักในสวนเนี่ยทำพิซซ่ากันเลี้ยงพี่น้องนี่พอได้คลองแล้วทีนี้เราก็ต้องมีน้ำมาเติมใช่ครับนี่ธรรมชาติมันจะมีน้ำตกอะไรอย่างนี้เนาะครับใช่พี่นุ่งนิกจัดสรรสร้างมันยังไงให้มีน้ำเข้ามาด้วยความที่เราเป็นพื้นที่แล้งฉะนั้นฝนที่ลงมาจากฟ้าเราค่อนข้างน้อยเราก็เลยใช้วิธีใช้สมาร์ทนี่แหละครับดูดจากบาดาลผมเจาะไป5นิ้วใช้งบไป 15,000 บาทแล้วก็ใช้บาดาลที่ใช้โซลาร์เซลล์2แผงเป็นตัวรับแสงแล้วก็ส่งพลังงานมาที่สมาร์ทก็สูบน้ำเวลาแดดมาน้ำก็ไหลแบบนี้เวลาเมฆมาเอาถือว่าเครื่องสมาร์ทได้พักพอแดดมาอีกมันก็เปิดน้ำลงคลองแบบนี้อันนี้เปิดได้4วันแล้วฮะน้ำเต็มคลองอยู่ประมาณ 2-3 ช่วงแล้วทีนี้มันจะเป็นไปได้ไหมว่าทั้งปีเนี่ยเราจะมีน้ำแบบนี้หล่อเลี้ยงคลองเราอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญนะครับว่าปริมาณน้ำที่เราเติมคลองสามารถอยู่ได้ตลอดไหมในช่วงฤดูแล้งเพราะ1ฝนไม่ตกอันที่2ดินแห้งของเราไม่ใช่เป็นคลองปูนของเราเป็นคลองดินแต่เหตุผลที่เป็นคลองดินเพื่อตั้งใจที่จะแผ่ความชื้นไปในป่าทั้งผืนนี่แหละเราต้องมีปริมาณน้ำให้มากพอที่จะเติมลงในคลองก็เลยลงทุนขุดบ่อบาดาลตัวนั้นนะฮะที่เห็นข้างหน้าตัวใหญ่ลึก50เมตรครับแต่มีน้ำอยู่ที่กี่เมตรเจอน้ำที่5เมตรเดิมเจอที่8เมตรแต่ตอนนี้หย่อนไปเจอที่5เมตรอาจจะเป็น2ส่วนครับ1ฤดูฝนอันที่2เราทำธนาคารน้ำใต้ดินครับเดิมน้ำที่เนี่ยขุ่นแต่พอทำธนาคารน้ำใต้ดินน้ำใสขึ้นแล้วก็ปริมาณน้ำในใต้ดินเยอะขึ้นเมื่อวานก่อนที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากสารคามนะอบต.งัวบามาก็เลยคุยกันเรื่องนี้แล้วคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่มาต้อนรับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านผมว่าจะทำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งหมู่บ้านครับก็เลยทำให้น้ำบาดาลเราค่อนข้างมีปริมาณที่มากใช่ฮะมากคุณภาพแล้วก็ใสอันนี้ผมก็อยากคาดการเดาดูว่าน้ำในบาดาลเนี่ยมันจะมีเพียงพอให้เราหล่อเลี้ยงคลองไส้ไก่ของเราเนี่ยไปได้ตลอดแล้งไหม
ก็หน้าฝนก็คงจะเบาๆความกังวลนะเนาะใช่ครับที่แน่ๆก็คือก่อนหน้าผมก็เคยสูบน้ำบาดาลทั้งวันทั้งวันทั้งคืนไม่แห้งครับหมายถึงเราควรทำธนาคารน้ำใต้ดินเอาไว้ด้วยครับมันก็จะไม่แห้งนี่พอเรามีบาดาลแล้วก็มาเติมคลองไส้ไก่เราเนาะใช่ครับก็จะเห็นอย่างที่ในภาพนี้นะฮะแต่บางลุ่มลื่นดีแต่บางคนใช้ซัมเมอร์ไฟฟ้าอันนี้น่าคิดนะครับว่าค่าไฟของคุณจะขึ้นเป็นหลักพันต่อเดือนนะฮะเพราะซัมเมอร์มันกินไฟสูงพอๆกับแอร์แต่นี่ใช้โซลาร์เซลล์2 แผงแล้วก็จริงๆข้างสวนผมก็มีประปาหมู่บ้านเดิมก่อนหน้าผมก็ใช้ประปาหมู่บ้านปรากฏว่าค่าน้ำผมประมาณ 3-500 บาทต่อเดือนแต่ตั้งแต่ผมมาทำไอ้แผง2แผงกับซัมเมอร์จริงๆมันมีโมเดลที่แรงกว่านั้นคือ6แผงกับซัมเมอร์แบบนี้ตอนนี้ค่าไฟไอ้ค่าน้ำผมอยู่ที่10บาทโอ้ถูกมากเลยค่าน้ำลดลงเหลือ10บาทครับตอนนี้เดินไปเรื่อยนะครับผมเราจะเห็นท่อสมาร์ทนะฮะที่โผล่ข้างหน้านู้นใช่ครับลึก50เมตรมีน้ำอยู่ที่5เมตรครับแต่นี่คือช่วงฤดูฝนอันนี้คลองนี่ก็จะกั้นเป็นช่วงๆไงครับพี่น้องดิ๊กแต่ตอนนี้ที่นี่ก็คือฝนไม่ตกมาแล้ว4วันครับน้ำหลักก็คือจากน้ำบาดาลที่เห็นนี่ฮะแล้วก็จะไหลอันนี้ตั้งใจที่จะทำเป็นฝายเล็กๆเป็นจุดๆไปจริงๆผมควรใช้อนาคตนะครับเมื่อบ่อน้ำสระว่ายน้ำของเด็กๆระบบน้ำอัตโนมัติ16โซนเสร็จผมจะมาทำฝายเป็นช่วงฝายชะลอน้ำฝายกักน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นควรเอาไม้ปักนะครับคล้ายๆกับไม้ฝายมีชีวิตครับแล้วก็กักน้ำเวลาฝายน้ำล้นมามันก็จะภูมิทัศน์ก็จะสวยกว่านี้เนี่ยอันนี้คือเพิ่งเปิดทดลองมาได้ 4-5 วันใช่ครับก็ถือว่าได้ดูก่อนนะครับข้างคลองเด็กๆก็ดำนาแซมข้าวกันตามภาษามีดำนาด้วยนะฮะเนี่ยดำนาในคลองแล้วเนี่ยเหมือน ว่าจะทำเหมือนพี่กิจอยู่ก็คือ เลี้ยงปลานิลครับเลี้ยงของเราไม่มีใครกล้าฆ่าสัตว์ฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีเลี้ยงเพื่อต้องการเอาปุ๋ยจากมันให้มันช่วยตีคลองให้ดินแน่นลดการซึมของน้ำลงอันนี้ต้นพยุงนะครับอ๋อต้นพยุงฮะต้นพยุงพอรากขาดแล้วมันก็แตกเนาะนี่ครับแบบโอ้นับได้ประมาณ 30-40 ต้นตรงนี้เขาขุดคลองมาเสร็จแล้วก็มันโดนรากของพยุงใช่ครับก็ขึ้นแบบเต็มเลยครับเออเนาะครับแล้วก็โตเร็วนะฮะรากพยุงขาดกลายเป็นต้นขึ้นมาทันที4เดือนสูง2เมตรของต้นพยุงงั้นคลองไส้ไก่ตรงนี้ก็จะคดไปโค้งมาคดไปเนาะครับตามแนวพื้นที่ใจทั่วบริเวณครับก็ปกติดินมันแห้งมันต้องให้อิ่มน้ำในช่วงแรกๆกว่าจะอิ่มน้ำมันก็ใช้เวลาหมายถึงมันจะล้นมาแต่ทีละช่วงครับช่วงไหนที่อิ่มก่อนมันก็ยังเก็บน้ำพอมันเก็บน้ำไปถึงมันจะล้นปล่อยให้ช่วงต่อไปคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกับที่ทางอาจารย์ยักษ์ใช่ครับได้แนะนำลูกศิษย์เนาะใช่ฮะอันนี้เป็นองค์ความรู้ของโคกหนองนาโมเดลที่เราควรมีในพื้นที่จริงๆสิ่งแรกที่ควรทำคือการวางแปลนครับคือการทำคลองไส้ไก่ทำโคกทำหนองทำนาขับตามโมเดลที่อาจารย์ยักษ์เคยสอนเอาไว้แต่ของผมด้วยความที่เราปลูกป่ามาก่อนเราเลยมาทำคลองทีหลังแต่โซนนี้โซนที่เรายืนปัจจุบันเนี่ยเป็นโซนที่ระบบน้ำอัตโนมัติมาไม่ถึงเป็นโซนที่แล้งหน่อยเนี่ยแต่พอได้คลองปั๊บสังเกตว่าไผ่ออกหน่อเร็วขึ้นจำนวนหน่อเพิ่มมากขึ้นแล้วอีกวิธีนึงเราทำคลองไส้ไก่ย่อยโดยใช้จอบก็ได้นะถ้าน้ำมันเต็มคลองสมบูรณ์อนาคตก็จะหมายถึงก็ทำก้างปลาให้กับคลองเป็นคลองซอยเล็กๆขนาดหน้าจอบมันก็จะกระจายน้ำไปทั่วบริเวณแปลงได้เต็มที่เลยทีนี้ชุ่มชื้นมากขึ้นครับนี่ก็คลองตอนนี้ยังมาสุดที่คลองล็อกที่3ครับล็อกที่4กับล็อกที่5และล็อกที่6อ่ะน้ำยังไปไม่ถึงอันนี้ผมเปิดได้4วันนะฮะเปิดได้4วันที่มันลาดเอียงไปทางด้านโน้นเนาะครับด้านท้ายสวนลาดเอียงโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับทางบ้านดินภูเขาไฟไปตามล็อกแบบนั้นพี่ตรงนี้พาไปดูบ่อไอสระน้ำที่กำลังทำใหม่หน่อยเนาะครับผมอสระลูกโน้นนะฮะตอนนี้ก็คืออันนี้ก็ของพี่ตรงนี้ยังไม่ได้
เริ่มต้นนี่เขาไม่ได้ออกแบบไว้ก่อนเนาะปลูกป่าไปก่อนปลูกป่าเพราะปลูกป่าไปก่อนแล้วก็มาทำคลองที่หลังใช่ฮะก็เอาไมโครเล็กมาแหวกป่าเลยแหละโอ้ยอมเสียป่าไปเยี่ยมกันนะเนี่ยยอมเสียต้นไม้ก็พันรับต้นไม้เห็นไหมฮะซากที่นอนๆอันนั้นก็คือต้นไม้ที่ต้องขุดออกที่มันอยู่กลางคลองแบบนี้ก็เสียไปหลัก10ต้นเหมือนกันแต่ก็เอาไปเผาถ่านเอาไปทำเพอร์มาคัลเจอร์ทำปุ๋ยแต่ก็คุ้มนะฮะเพราะเราได้น้ำได้น้ำต้นไม้ก็โตเร็วขึ้นแล้วก็ในป่าตอนนี้ก็คือเต็มผักอีลอกดอกกระเจียวดอกดินต้นนี้ผมก็จะทำอุโมงค์ไม้ไผ่9ดาวไร้หนามที่เห็นเป็นหลุมเป็นหลุมอะนะฮะอันนี้คือจะใช้พันเก้าดาวไร้หนามเป็นพันที่จากศูนย์วิจัยของรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาตรงนี้เพราะลำมันห่างอะกอมันสวยเหมือนในหนังจีนหนังญี่ปุ่นอันนี้มีต้นเองด้วยครับผมมีต้นพันต้นเองอยู่กอหนึ่งแล้วค่อยขยายไปเรื่อยๆฮะครับครับรีบขยายเพราะพี่น้องมาสวนก็มาขอแบ่งเอาไปครับเอาไปปลูกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับตามสบายนะครับครับนี่มีแขกมาจนหวมใดไม่แห้งเลยนะฮะแบบนี้ทุกวันนี่กว่าบ้านมีลูกสาวอีกนี่นี่ขนาดบ้านมีลูกชายบางบ้านมีลูกสาวยังไม่หวมใดลื่นขนาดนี้เลยครับอันนี้ก็แซมผักอีลอกดอกกระเจียวดอกดินหน่อไม้ก็แตกหน่อสังเกตว่าพอทำคลองแล้วดินข้างใต้อะขุดง่ายขึ้นครับมันชื้นมากขึ้นก็ร่มรื่นขึ้นมามากเลยเนาะใช่ฮะแต่ทีนี้ถ้าเราทำแบบนี้ไปตลอดแรงได้นะโหแปลงพี่นุ่งนี่จะเป็นต้นแบบที่สุดยอดมากครับที่เรามีลำธารผ่านป่าของเรา5ไร่แค่นั้นเองครับใช่อันนี้อีกโมเดลนึงนะครับโมเดลนี้พี่นุ่งนี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเนาะครับจากคลิปชุดก่อนนะครับที่พี่ปอมาถ่ายแล้วผมพูดถึงว่าบ่อ5เมตร5เมตรจริงๆใช้ในพื้นที่10ไร่20ไร่ได้เพราะมันถูกเติมให้เต็มด้วยแบบนี้ฮะโซล่าเซลล์เติมน้ำด้วยแดดทั้งวันแต่ด้วยความที่ลูกผมเป็นโฮมสคูลไม่ได้ส่งไปโรงเรียนจดหลักสูตรที่บ้านแล้วเขาจุดอ่อนเขาคือเรื่องเพื่อนผมก็เลยทำบ่อใหญ่ขึ้นเส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรอันนี้เราทำมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่ก็7เดือนแล้วก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าทำกันพ่อแม่ลูกทำกันเองครับแต่เอาแมคโครเล็กเริ่มจากแมคโครเล็กขุดมาขุดคลองวันหนึ่งขุดสระลูกนี้ใบหนึ่งพอขุดเสร็จปั๊บเราค่อยๆวางตะแกรงไม้ไผ่พอสวนเรามีไผ่แบบเป็นร้อยๆกอเป็นไผ่ลำสวยกอสวยแล้วเราก็มาผ่าไม้ไผ่วางตะแกรงนี่ไปดูทางต้นข่อยเขาอยู่ตรงนี้ร้อนแล้วไอโฟนผมมันจะร้อนมากครับร้อนแล้วเครื่องมันจะดับขออนุญาตมูฟติดหนึ่งเดี๋ยวเรารายละเอียดเนาะคือการจัดการน้ำในแปลงแต่ละแปลงนี้ต้องสำคัญนะครับใช่ครับแปลงพี่นุ่งนี้ถือว่าเป็นอีกแปลงที่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แล้งแต่เราทำให้ชุ่มชื้นได้ด้วยการจัดการน้ำหลายคนยอมลงทุนกับการซื้อต้นไม้ซื้อกล้าไม้ลงทุนกับส่วนต่างๆแต่สุดท้ายอันที่หนึ่งก็คือมันตายเพราะไม่มีน้ำอันที่สองที่แบบเจ็บช้ำหัวใจนะฮะต้นไม้กำลังสวยแต่ไฟลามทุ่งนามาแล้วมาไหม้ถามว่าที่นี่มีปัญหาไหมที่นี่เขาชาวบ้านว่าเราเล่นของ ก็คือไฟไหม้มาเสร็จแล้วมันหยุดอยู่แค่แนวรั้วรอบสวนจริงๆไม่ใช่ฮะจริงก็คือเราวางท่อระบบน้ำอัตโนมัติใบไม้มันชื้นนะครับต่อให้แล้งใบก็ชื้นมันก็มาหยุดแค่ความชื้นตรงนั้นมันก็ไม่ไหม้ฮะครับแก้ปัญหาเรื่องไฟไหม้ได้ด้วยอันนี้ก็คือสระป่าส่วนหนึ่งประมาณ10คูณ10เมตรก็จะทำสระน้ำใช่ฮะเพื่อครับอันนี้ก็การน้ำในแปลงแล้วก็มาเป็นสระน้ำเล่นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นหลักคิดของพ่อป่าส่วนหนึ่งนะครับแต่เราทำเป็นรูปธรรมก็คือให้เงินมาหาไม่ต้องออกไปหาเงินขณะที่เด็กมาเล่นนะครับประมาณ20 30 40คนพอเด็กมาผู้ปกครองก็มาพอผู้ปกครองมาเนี่ยเขามาเห็นอ้าวดอกกระเจียวมีพันขายไหมผักหวานป่ามีพันขายไหมต้นกล้าไม้มีพันขายไหมต้นไผ่มีพันขายไหมก็ติดไม้ติดมือไปนี่ฮะอันนี้คือเงินมาหาถึงที่เลยมาถึงสวนคือปกติเนี่ยแปลงเกษตรแต่ละแปลงเราจะเห็นเขาขุดเป็นบ่อดินเนาะเป็นสระดินแต่ของพี่นุ่งนี่ก็ขุดเหมือนกันแต่ขุดเป็นบ่อปูนใช่ครับเพื่อจะทำสุนทรียายในสวนของเราใช่ครับคือใครมาก็เล่นเลยแล้วร้อนเราก็โดดน้ำเลยใช่ฮะก็คือเกษตรกรที่ดี
ข้อที่1ต้องฉลาด ข้อที่2คือยิ่งทำงานยิ่งต้องสบายขึ้นสบายขึ้นเพราะเราต้องแก่ต้องป่วยเราทำงานในเกษตรกรนะครับทำทั้งวันทั้งคืนยังไงก็ไม่หมดหน้างานแต่เกษตรกรที่ดีครับก็คืองานไม่มีวันเสร็จแต่ชีวิตจะเสร็จก่อนงานเราควรได้พักได้ผ่อนได้ควรทำงานอยู่ในร่มควรเนี่ยได้ออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือการว่ายน้ำเนี่ยก็เลยทำบ่อนี้ด้วยบ่อนี้ใช้ชีวิตให้สุนทรียะมากขึ้นครับก็หลักการจะเป็นเหมือนเดิมคือทำระบบอัตโนมัติครับแต่โซนนี้จะทำเป็นระบบใหญ่ขึ้นครับด้วยปั๊ม2แรงแล้วก็ลดทั้งสวน 100% อันนี้เป็นตัวนาฬิกาตั้งเวลาแล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมศึกษาแล้วผมว่าผมทำได้ก็คือใช้สมาร์ทโฟนครับเริ่มซื้ออุปกรณ์มาแล้วเหลือประกอบเข้าชุดครับเปิดทั้งมือถือดูบ่อเก่าเนาะครับสำหรับเพื่อนที่ยังมาไม่เคยดูไปดูบ่อเก่าประมาณ 5x5 เมตรนะฮะ สัญญาณอาจจะติดขัดบ้างนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยครับแดด แดดร้อนขนาดอยู่ในร่มบ้างเข้าร่มตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้อันนี้ก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะฮะที่เขาใช้สูบสมาร์ทที่ดูเมื่อสักครู่นะครับสัญญาณติดขัดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะอัพคลิปใหม่ขึ้นไปเพราะไอโฟนมันสามารถบันทึกคลิปนี้ได้อยู่แล้วนี่คือแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้กับสมาร์ทนะครับอันนี้คือ5เมตรของเดิมนะครับผมสัญญาณอาจจะขัดๆนิดๆนะฮะเพราะอากาศมันร้อนแล้วไอโฟนมันร้อนไม่ค่อยได้เลยอันนี้เสียงเข้าเครื่องไหมครับไม่เข้าครับไม่เข้าโอเคครับก็คือนี่ฮะโมเดลเดิมที่ทำเอาไว้ก็คือชุดนี้8โซนจากปั๊ม1แรงแล้วก็ลดต้นไม้ในพื้นที่แต่ก็การเติมน้ำนี่เลยแดดมาน้ำไหลครับเติมได้ตลอดของเราเติมทั้งแท้งสูงใช้น้ำในบ้านด้วยแผง2แผงเนี่ยล่ะด้วยแผง2แผงครับน้ำขาดแล้วก็เติมขึ้นแท้งแบบนี้เลยครับแผง2แผงแล้วก็นี่บ่อนี้5x5เมตรของเดิมก็ยังคงอยู่ต่อไปครับเนาะใช่ฮะยังใช้ประโยชน์อยู่ครับตัวบ่อใหม่ก็เตรียมรองรับครับก็จะสะอาดมากขึ้นในบ่อใหญ่ก็คือมีระบบบำบัดน้ำด้วยโซลาร์เซลล์นี่แหละผมทำไว้ปั๊ม2ตัวที่2ก็คือปั๊ม2แรงใช้โซลาร์เซลล์ดูดน้ำขึ้นแล้วก็ผ่านตัวกรองลงกลับไปครับอันนี้ก็คือไม่ต้องเสียค่าไฟเหมือนกันสังเกตไหมฮะหลายที่มีคำถามว่าทำไมต้องทำน้ำพุกับน้ำวนครับครับเหตุผลที่ต้องทำน้ำพุกับน้ำวนก็คือเวลาเราเอาน้ำบาดาลเติมลงบ่อเสร็จปั๊บถ้าลดน้ำเลยมันจะมีตะกอนแต่เราต้องเอามาพักไว้ในบ่อนี้แล้วทำน้ำพุเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ำคือการบำบัดน้ำแล้วของมูลนิธิที่ทำไปนะครับบ่อใหญ่10เมตรอันนั้นเขาอยากประหยัดไฟเขาไม่เปิดตัวระบบน้ำวนน้ำก็เลยออกกลิ่นน้ำนิ่งคือน้ำตายน้ำเคลื่อนที่คือน้ำมีชีวิตนี่แหละครับว่าน้ำในคลองนิ่งๆอ่ะมันเน่าง่ายแต่น้ำในคลองที่มีเนี่ยน้ำตกกระทบมีน้ำไหลเวียนแบบนี้อันนี้เป็นน้ำมีชีวิตการทำให้ตัวเองมีชีวิตน้ำมีชีวิตอ่ะสำคัญโซนที่ผมทำให้เกิดเสียงน้ำตกเสียงน้ำกระทบก็คือโซนครัวแม่บ้านทำกับข้าวทำไปฟังน้ำไปอารมณ์ดีทำกับข้าวก็อร่อยครับไม่ค่อยบ่นเรานักเวลาเราอยากซื้ออยากทำอะไร มันก็เหมือนเราอยู่ทางภาคเหนือเนาะ ที่มีลำธารไหลจอกแจ๊กน้ำกระทบกับน้ำอะไรอย่างงี้เนาะใช่ครับโหมันฟินเลยนะใช่ครับได้บรรยากาศในการที่แรงๆเนี่ยมองมุมสูงจะเห็นว่าแถวนางรองเนี่ยแรงนะครับแต่พี่นุ่งนิกสามารถทำให้พื้นที่ของตัวเองเป็นโอเอซิสได้เลยใช่ครับนี่ขนาดผมว่าปีนี้ก็น่าห่วงอีกปีหนึ่งก็คือฝนมันทิ้งช่วงก่อนหน้าตกหนักตกแรงจนชาวบ้านไถแล้วหวานข้าวแล้วนี่ฝนไม่ตกมา4วันแล้วแรงมา4วันเนี่ยเดี๋ยวสัก2อาทิตย์ก็จะเริ่มเหลืองกันแล้วแสดงว่าแปลงเกษตรแต่ละแปลงคุณต้องจัดการน้ำตัวเองให้เบ็ดเสร็จเนาะอันนี้ถือเป็นหัวใจฮะการทำให้ดินดำน้ำชุ่มเหมือนที่อาจารย์กมลเคยบอกเคยสอนเอาไว้เป็นหัวใจที่สำคัญครับด้วยการจัดการดินน้ำป่าและใช้ธรรมชาติร่วมด้วยเนาะใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือพอเรามีงานในพื้นที่เราไม่จำเป็นต้องส่ง
ลูกหลานหรือพ่อแม่ไปทำงานที่อื่นเพราะตอนนี้เหรียญ5เหรียญ10แบงค์100แบงค์พันน่ะเกลื่อนเต็มสวนสังเกตว่าผมอยู่4คนในสวนน่ะไม่พอใช้ว่าแล้วทำไมเกษตรกรถึงมีลูกเยอะเพราะทุกอย่างมันเป็นหน้างานไปหมดเลยบางทีเนี่ยเขาสั่งมาจู้500ต้นเราทำให้ไม่ทันเขาสั่งเพชรน้ำผึ้ง100ต้นเนี่ยเราทำให้ไม่ทันทำพอได้แบ่งยิ่งไผ่ยักษ์ทุกคนได้ยินเฉพาะสร้างหม่นแต่ไม่มีใครเคยเห็นสร้างหม่นยักษ์เพราะว่าเจ้าของสวนไม่เคยให้ใครแต่ผมได้มาอยู่ก่อนหนึ่งสร้างหม่นยักษ์ก็มีอยู่ที่นี่มีอยู่ที่นี่นั้นแค่นี่5ไร่นี่มันก็เหลืองานเหลือที่จะจัดสรรสร้างได้แล้วเนาะแล้วปลูกทำไมถึงสวยได้ขนาดนี้ออกทีเดียว6หน่อก็คือปลูกแบบเพอร์มาคัลเจอร์อันที่1ครับจะว่าลำเอียงก็ได้ฮะสำหรับไผ่กรณีอันที่2ก็คือระบบน้ำอัตโนมัติได้ปุ๋ยได้น้ำแบบนี้ครับสวัสดีครับมีแขกมาเรื่อยๆฮะครับอันนี้มันก็อันนี้ปลูกได้แค่ปีเดียวกอนี้ฮะปลูกได้ปีเดียวมาครั้งก่อนๆอาจจะยังไม่เห็นแต่ครั้งนี้มีคนสั่งแล้วใช่ไหมเห็นตอนเนี่ยสั่งแล้วครับก็คือเขาสั่งไว้พันกิ่งอันเนี้ยผมส่งให้ได้ร้อยกิ่งที่เห็นตอนอย่างเงี้ยฮะก็ตัดเรื่อยๆฮะตัดเรื่อยส่งเรื่อยเขามาเอานี่นะที่เขาบอกว่าทำเกษตรแล้วให้เงินวิ่งมาหาเราเราไม่ต้องวิ่งหาเงินนี่เองใช่ใช่ฮะนี่แหละอันนี้หลักที่สร้างหม่นยักษ์นะใช่ครับเพราะว่าเจ้าของสวนไม่ยอมให้ใครแต่อันนี้ได้มาเพราะเนี่ยความดีโอ้ก็คือพี่คนนี้แกอยู่พังงาครับเป็นเศรษฐีมีไม้ไผ่แบบเป็นร้อยๆสายพันธุ์มาที่นี่เพื่อต้องการเข้าเปลือกส่งลงใต้ครับเดินทางด้วยกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับเป็นอาทิตย์เสร็จแล้วแกบอกว่าวันสุดท้ายแกเอาเงินใส่ซองให้ผมปึ้งนึงครับโอ้ผมว่าหลายหมื่นบาทผมโอ้กินด้วยกันนอนด้วยกันจนเป็นพี่เป็นน้องกันผมบอกเอายื่นซองให้คืนบอกไม่เอาหรอกพี่อะแกก็เลยบอกมีความรู้ที่จะให้มากกว่าเงินในซองนี้ตั้งแต่นั้นผมก็ได้แบบไผ่พันธุ์ดีๆมาแล้วก็ความรู้เรื่องการปลูกไผ่การตอนไผ่เห็นภาพอุโมงค์ไม้ไผ่ในสวนของแกแบบนี้ต่อไปเราก็จะได้เห็นอุโมงค์ไม้ไผ่ของบ้านพี่นุ่งนิกเนาะใช่ใช้เวลาแค่ปีไม่เกิน2ปีจะเห็นภาพอุโมงค์ไม้ไผ่มันก็จะเร็วกว่าต้นไม้แต่พอฟังพูดถึงไผ่ตอนนี้แล้วจริงๆก็คือเราควรปลูกให้หลากหลายให้เกิดสมดุลทางชีวภาพต้นไม้ควรปลูกทุกชนิดไม่ควรปลูกแบบเชิงเดียวยางนาอย่างเดียวสักอย่างเดียวมะค่าอย่างเดียวหรือไผ่อย่างเดียวป่าไม่งามเท่าป่าผสมครับแล้วทำเหมือนห้างเลยนะฮะมีต้นไม้มีผลไม้มีอะไรทุกอย่างเขาเข้ากันไปอันนี้เรามีแค่กอเดียวแล้วก็ตอนกิ่งแบ่งปันขายให้กับพี่น้องที่เราพออยู่ได้เนาะใช่ครับไม่ต้องไปปลูกเยอะๆมันร้อยไร่อ้อยร้อยไร่ทำไปก็เป็นหนี้เนาะก็ถ้าได้ดูคลิปชุดที่2ที่ระบบน้ำอัตโนมัติก็คือภาพขึ้นทางอากาศถ่ายทางอากาศเห็นว่าแปลงข้างๆของผมอะนาเขา30ไร่เขาเป็นหนี้ 4-5 ล้านของผมที่แค่5ไร่สามารถใช้หนี้2ล้านภายใน4เดือนเนี่ยทำได้ไงเนาะทำได้ไงนี่แหละต้องมาศึกษานะ แล้วพี่นุ่งนิกเป็นไงยังรับแขกไหวไหมเนี่ยครับก็ปกติก็มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกวันออกคลิปไปเรื่อยๆในแขกมาเยอะรับไหวไหมเนี่ยก็ยินดีครับไหวฮะสู้ๆ แล้วเผยแพร่ให้คนพึ่งตัวเองเนาะครับอยู่ได้ยังไงโดยเดะปลูกพืชหลากหลายที่ไม่ต้องเยอะใช่แล้วตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับสังเกตก็คือเนาะโจเบิ้ลพาเดินสวนมีลูกชายพาเดินได้แล้วพาเดินพาอธิบายแต่ละไผ่แต่ละพันธุ์ต้นไม้แต่ละอย่างโมเดลนี้ทำแบบไหนยังไงเขาเดินกับเราทุกวันครับเขาก็ซึมซับเขาก็เก็บสะสมความรู้ครับล่ะพี่นุ่งนิกทีนี้ติดต่อทางไหนได้บ้างเผื่อมีเพื่อนเพิ่งมาดูอะก็ติดต่อพี่นุ่งนิกจากเบอร์โทรนะครับผมก็0890996214ครับเบอร์โทรนะครับ0890996214หรือเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ได้ด้วยแอดไลน์ได้ผมก็จะสะดวกตอบทางเฟซกับไลน์มากกว่ารับโทรศัพท์เหมือนเมื่อกี้โทรมาโจเบิ้ลบอกว่าโอ้10-20สายแล้วเข้ามาเพราะว่าถ้าเฟซก็นุกนิกเวนวักบ้านดินภูเขาไฟนุกนิกบ้านดินภูเขาไฟครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงเนาะพึ่งตัวเองเนี่ยผมกำลังส่งเสริมให้คนหันมาพึ่งตัวเองเนาะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าช่วยงานศาสตร์พระราชากันไปเนาะครับคนละมุมใช่ครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องไหมครับครับก็นี่แหละหลักการพึ่งตัวเองบุคคลที่ไม่พึ่งตนจะไม่พ้นทุกข์หลักสำคัญคืออย่าใช้เงินทำงานให้ใช้ความรู้การสั่งสมความรู้ทำงานมันจะลดแล้วก็ทุนแรงเราไปได้เยอะครับครับเจริญธรรมสำนึกดีครับพึ่งตัวเองคือทางออกนะครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับสัญญาณอัสดุดบางช่วงก็ต้องขออภัยนะครับถ้าดูใน YouTube ให้ดูที่3อาชีพเพื่อมนุษยชาตินะครับผม